เมื่อวานที่สน.บางเลิ้งให้คุณอภิวัตขันทองนี่แหละไปทนายความก็บอกมินประมาทในโฆษณาโพสต์ด่าประยุทธ์บน Facebook ส่วนตัวเฮ้ยทำไมผมไม่โดนวะโดยอภิวัตขันทองดีแล้วพี่อภิวัตขันทองเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กตามคำสั่งนายกเมื่อวันที่21กันยา2563เขามีตำแหน่งนี้เหรอโอ้โหงั้นก็แปลว่านายกต้องรับผิดชอบแล้วสิมันเป็นทางการเลยเหรอว่าเฮ้ยคุณแบบว่าฝ่ายหาเรื่องของนายกขอโทษทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ฟ้องคนอื่นนะแต่ค่อยเอาทนายส่วนตัวนะไม่ได้ใช้ส่วนตัวนี้เข้ามาเฮ้ยเขาใช้ทนายส่วนตัวกันหมดนะอภิสิทธิ์นี่ก็ไปใช้ทนายอะไรสำนักงานของเขาอะพวกสำนักงานประชาธิปัตย์อะอันนี้ตั้งอภิวัตขันทองอะผู้ช่วยรัฐมนตรีกินเงินเดือนผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ความเท็จแก่การปฏิบัติหน้าที่ของนายกและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโอ้โหคือขนาดนี้เลยเหรอครับซึ่งคนนี่กินเงินเดือนหลวงนะแต่ไปเป็นทนายหน้าที่ฟ้องเป็นทำหน้าที่ฟ้องให้นายกให้ประยุทธ์อ่ะให้ประยุทธ์อ่ะทำหน้าที่ฟ้องเป็นงานส่วนตัวแต่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะคือเขาไม่ได้สนแล้วอะไรหน้าโกงหน้าเกลียดฮะแล้วคนทรัพย์สินประเทศชาติเป็นของเขาภาษีเป็นของเขาคนที่เขาฟ้องเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยนะฮะถูกฟ้องคนที่ถูกฟ้องขออภัยคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะแล้วพี่สาวเนี่ยต้องเดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับนี่เป็นคดีที่4แล้วศูนย์ทนายบอกที่อภิวัตฟ้องฟ้องประชาชนเนี่ยเนี่ยที่วิจารณ์การทำงานของนายกครับครับคือมันเรื่องอะไรฮะคือตกลงแล้วนี่คือตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาควักกระเป๋าจ่ายค่าทนายเหรอคิดว่าใครหมิ่นประมาทตัวเองก็สั่งให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไปฟ้องแล้วไอ้มันมี2ชั้นเลยนะมันไม่ใช่แค่เอาเงินภาษีมาให้คนคนนี้กินเงินเดือนในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีนะอีกชั้นนึงคือการไปในฐานะตำแหน่งอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับบีบคอตำรวจเลยอ๋อว่าตำรวจเนี่ยจะไปสั่งไม่ฟ้องได้ยังไงจะไม่จะอะไรอ่ะการดำเนินคดีของตำรวจเนี่ยใช่ไหมฮะมันคือทำเนียบมาสั่งให้คุณดำเนินคดีอ่ะในกรณีนี้เนี่ยเนี่ยถ้าบอกว่าทนายส่วนตัวมันก็อาจจะบอกอ๋อเกรงใจกันอะไรกันมีแต่ว่ามันไม่ได้มีลักษณะเป็นทางการใช่ไหมทนายนายกทนายทักษิณทนายอภิสิทธิ์อะไรต่างเนี่ยมาฟ้องเขาเนี่ยเออแต่มันก็คือแบบอันนั้นมันคือส่วนตัวมันไม่ได้มีการบีบแบบอันนี้มันมีตำแหน่งโดยกลไกโดยที่ชัดเจนเป็นอำนาจรัฐอ่ะ